ชัวหรือมุ่งนี้วันนี้ไปตรวจสอบคลิปวิดีโอที่แชร์กันนะคะว่าคนที่มีอาการปวดตึงคอบ่าหูอื้อแล้วก็มีเสียงในหูถ้าใครมีอาการแบบนี้เขาบอกว่าคือสัญญาณเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออย่าเพิ่งตกใจไปตรวจสอบกันก่อนชัวหรือมุ่งนิ่มค่ะตามที่มีคำแนะนำเรื่องหูอื้อปวดตึงคอและบ่าเป็นสัญญาณเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอตรวจสอบข้อมูลนี้ไปที่สถาบันประสาทวิทยาได้คำตอบว่าเป็นแชร์มัวนิ่มค่ะโดยได้ชี้แจงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงอาจทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงได้แต่อาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เวียนศีรษะได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออากาศร้อนความเครียดการทำงานหนักส่วนการปวดตึงบ่าหูอื้อมีเสียงในหูง่วงทั้งวันแต่นอนไม่ค่อยหลับวิตกกังวลประสาทตาเสื่อมไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอค่ะ